หีรสชาติแย่มากไม่อร่อยเลยสักนิดอะไรคะป้าจุ๋มหนูก็ทำให้ปกตินะคะนั่นสิคะป้าจุ๋มพวกเราว่ารสชาติมันก็เหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะลิ้นรับรสป้าจุ๋มผิดปกติหรือเปล่าลิ้นฉันเนี่ยมันปกติแต่ไอยากิโซบะนี่สิมันไม่ปกตินี่สรุปแกเอาอะไรมาให้ฉันกินกันแน่ขนาดฉันล้างน้ำฉันยังกินไม่ได้เลยถ้าเกิดฉันเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบใครกันแน่คะที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบนี่จ้ะได้แล้วหุยดีใจจังนึกว่าพวกเราจะมาไม่ทันซะแล้วคุณรู้ไหมคะว่ายากิโซบะร้านคุณอร่อยมากจนพวกเราต้องมาซื้อทุกวันเลยได้ยินแบบนี้แล้วแม่ค้าก็ชื่นใจยังไงก็ขอบคุณที่ชอบนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราแวะมาซื้อใหม่นะคะเฮ้ยจะเย็นแล้วเหรอเนี่ยเก็บร้านเลยดีกว่าเหลือกล่องสุดท้ายนี่ป้าจุ๋มจ้าป้าจุ๋มป้าจุ๋มเออมาแล้วมีอะไรหรือเปล่ามาหาป้าถึงที่หอเลยนี่จ้ะหนูเอามาฝากฝากป้าเหรอใช่จ้ะพอดีว่าหนูขายไม่หมดจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาแบ่งป้าจุ๋มจ้ะโถลูกขอบใจมากนะหนูนี่ทั้งน่ารักทั้งมีน้ำใจป้าขอให้ขายของได้เยอะๆเฮงๆรวยๆนะลูกขอบคุณจ้ะป้าจุ๋มน่ากินมากงั้นฉันไม่รอแล้วนะแม่ค้าเขารักษามาตรฐานดีแบบนี้นี่เองถึงว่าลูกค้าเยอะทุกวันนั่นน่ะสิถ้าเราไม่รีบไปซื้อนะหมดก่อนแง่แง่นี่หนูที่หนูกินกันอยู่เนี่ยใช่ยากิโซบะจากร้านใกล้ๆบริษัทเราหรือเปล่าใช่ค่ะป้าจุ๋มก็รู้จักเหรอถ้าเราดิสเครดิตร้านใหญ่ลูกหมูก็จะไม่มีใครไปกินร้านมันเราก็จะได้กินฟรีทุกวันสรุปว่าป้าจุ๋มรู้จักเหรอคะโอ้ยรู้จักสิรู้จักดีด้วยแหละวันก่อนป้าลองกินแล้วไม่เห็นอร่อยอย่างที่เขาว่ากันเลยบางคำก็จืดบางคำก็เค็มเหมือนปรุงไม่ทั่วแต่ที่พวกหมูกินมันก็อร่อยนะคะโอ้ยหนูไม่รู้อะไรวันก่อนป้ากินป้ายังเจอเศษผมกับขาวแมลงสาบอยู่เลยเห็นแล้วป้าจะมันจะเป็นอย่างที่ป้าจุ๋มพูดจริงๆหรอคะปกติเรากินเราก็ไม่เคยเจออะไรแบบนั้นเลยนะคะบอกไปแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ป้าเตือนแล้วนะถ้าจะยังกินกันต่อก็ระวังเถอะจะท้องเสียเข้าโรงพยาบาลกันสักวันเก็บร้านแล้วเหรอลูกหมู
วันนี้เป็นไงขายดีไหมก็พอได้จ้ะป้าจุ๋มเหลือ2กล่องเองค่ะวันนี้ดีๆขอให้ขายดีแบบนี้ทุกวันนะลูกว่าแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยมีใครจองหรือยังถ้ายังป้าขอได้ไหมสงสัยเมื่อวานที่ให้ไปคงอร่อยก็เลยมาซื้อซ้ำแน่ยังไม่มีจ้ะป้าจุ๋มเอาไหมกล่องละ30เองไหนๆก็เหลือ2กล่องสุดท้ายแล้วป้าขอได้ไหมล่ะลูกหมูนะลูกนะแบ่งปันของกินให้คนแก่มันได้บุญเยอะนะลูกก็ได้จ้ะป้าจุ๋มหุยขอบใจมากนะลูกช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยยากิโซบะเหลือตั้งหลายกล่องถ้าขายไม่ดีแบบนี้มีหวังร้านฉันคงไปไม่รอดแน่แน่สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะหายไปตั้งนานเลยนะคะปกติเห็นมาซื้ออยู่ทุกวันหรือว่าฉันทำรสชาติไม่ถูกปากคะบอกฉันได้นะคะฉันจะได้ไปปรับปรุงไม่ใช่เพราะเรื่องรสชาติหรอกค่ะแต่ว่าที่พวกเราไม่กล้ามาซื้อกินเพราะว่ากลัวท้องเสียอย่างที่ป้าจุ๋มเล่าให้ฟังนะคะแกบอกว่าแกเจอพวกเส้นผมบางทีก็เจอขาแมลงสาบอยู่ในยากิโซบะที่คุณขายนะคะฮะเส้นผมขาแมลงสาบไม่จริงนะคะปกติฉันก็รักษาความสะอาดตลอดไม่เคยปล่อยให้เกิดเรื่องพวกนี้แล้วที่สำคัญป้าจุ๋มก็ยังมาขอฉันกินฟรีทุกวันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่คะมาขอกินฟรีทุกวันใช่ค่ะฉันให้แกด้วยน้ำใจไม่เคยคิดเงินเลยนะคะแล้วป้าจุ๋มเขาเอาร้านคุณมาว่าเสียหายให้พวกเรากับคนอื่นๆฟังทำไมล่ะคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะฉันว่าคนที่ต้องรับผิดชอบน่าจะเป็นป้าจุ๋มมากกว่านะคะเอาร้านฉันไปพูดเสียหายทั้งที่ตัวเองก็มาขอกินฟรีทุกวันฉันไม่คิดเลยนะว่าป้าจุ๋มจะเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกแบบนี้นี่แกกล้าว่าฉันหน้าไหว้หลังหลอกเชียวหรอฉันอายุมากกว่าแม่แกอีกนะอายุมากกว่าแม่แต่ทำตัวก็ล่อนปิ้นป้อนแบบนี้ก็ไม่น่านับถือนะคะป้าจุ๋มป้าจุ๋มกล้าใส่ร้ายคนที่ช่วยเหลือได้ยังไงไม่สงสารเขาหรอคะก็ถ้าร้านนี้มันขายดีมันจะมีของเหลือให้ฉันกินฟรีไหมล่ะนี่มันของซื้อของขายถ้าป้าจุ๋มอยากกินป้าจุ๋มก็ต้องซื้ออย่ามาหากินกับน้ำใจของคนอื่นเขาแบบนี้ถ้าป้าจุ๋มยังไม่สำนึกฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้านายให้เจ้านายรู้ว่าสิ่งที่ป้าจุ๋มทำมันทำให้คนอื่นเสียหายแล้วก็ทำให้องค์กรเสียภาพลักษณ์ด้วยอย่านะอย่านะถ้าเจ้านายรู้ป้าจะโดนไล่ออกก็ได้ป้าขอโทษนะลูกจะไม่ทำอีกแล้วอย่าเอาเรื่องป้าเลยนะหนูจะบอกอะไรให้นะคะป้าจุ๋มป้าจุ๋มควรรักษาน้ำใจกับคนที่เขามีน้ำใจให้กับป้านะถ้าเอาแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ป้าจุ๋มก็จะไม่ได้น้ำใจจากใครอีกเลยป้าขอโทษนะลูกป้าจะไม่ทำอีกแล้วป้าจะปรับปรุงตัวให้จริงเถอะป้าจุ๋มพวกฉันสองคนจะคอยดูถ้าทำไม่ได้อย่างที่พูดนะพวกฉันสองคนจะฟ้องเจ้าหน่ายจริงๆด้วยอ
แค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีก